EFM ลุยข่าวดังอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับพี่โออนุชิตกันครับตอนนี้พี่โออนุชิตบอกว่าไปขับ Uber นี่แหละที่เป็นเสียงฮือฮาแล้วก็อย่างนี้ผู้โดยสารที่ไปเจอกรี๊ดตายเลยทีเป็นยังไงบ้างนะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจไปขับ Uber พี่โออยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพี่โอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเครบกวนเวลาพี่โอสักครู่นะครับนี่ขับอยู่ป่ะฮะพี่โอป่ะครับตอนนี้แวะกินข้าวข้างถนนอยู่ครับอ๋อโอ้โหใช้ชีวิตแบบพี่แท็กซี่อย่างเงี้ยแวะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่โอครับถามจุดเริ่มต้นก่อนครับที่ไปขับ Uber เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงฮะไอเดียนี้ฮะคือตอนแรกแค่คิดเล่นๆก่อนว่าอยากขับแท็กซี่อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมี Uber คือเวลาเราดูในหนังแล้วเรารู้สึกอยากลองส่งพิซซ่าอยากลองส่งพวก delivery food คืออยากลองทำอะไรพวกนี้แต่ก็คิดว่าถ้าต้องไปสมัครแล้วมันดูจริงจังไปมันก็ดูจริงจังครับจนกระทั่งมี Uber เริ่มจากเพื่อนผู้หญิงหลายคนซึ่งก็หน้าตาดีนะครับแล้วเขาก็ใช้บริการ Uber ผมก็แบบเฮ้ยไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกเขาก็ใช้กันอ่ะซึ่งผมยังไม่เคยใช้เลยครับจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมใช้บริการ Uber โดยที่คนขับเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็หน้าตาดีนะผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาขับอ่ะเขาก็บอกเขาไม่มีอะไรทำเขาว่างคือจริงๆเขาก็ทำงานนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานประจำแล้วผมก็เลยแบบก็เริ่มสนใจจนกระทั่งวันก่อนเพื่อนก็ไปขับ Uber แล้วได้รถเบนซ์สปอร์ตมารับอะไรเงี้ยโอ้เออผมก็แบบว่าเฮ้ยแปลว่าคนที่มาขับจริงๆคือเขาแค่อยากขับกันจริงๆอ่ะตอนแรกก็นึกว่าเราคิดคนเดียวว่าไม่ได้อยากขับเพราะไม่มีงานอะไรเงี้ยแต่คืออยากลองสนุกดูอะไรเงี้ยเอ๊ะเหมือนว่า Uber มันจะมีหลายแบบให้ได้เลือกคือ Uber ธรรมดาถ้าเป็น Uber Black นี่ก็สามารถเลือกเป็นรถที่แบบรถที่มันไฮโซขึ้นมาได้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแต่ผมก็ยังไม่เคยนั่ง Uber Black นะครับไม่มีเงินแล้วขั้นตอนสมัครมันยากไหมครับมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยก่อนอื่นขอพูดก่อนผมไม่ได้โดนจ้างมานะครับครับครับก็คือเข้าไปเปิดดูในเว็บแล้วเขาก็เขียนว่าโอเคลองสมัครให้กรอกแบบนี้ไปถ่ายรูปป้ายวงกลมถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปใบขับขี่แล้วก็ทะเบียนรถก็ส่งไป2วันต่อมาก็มี SMS มาบอกว่าคุณขับ Uber ได้แล้วโอ้เออสะดวกเนาะมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็พอเสร็จปุ๊บผมก็เลยตื่นเต้นมากก็เลยโพสต์เสร็จครับมีนักแสดงชายท่านหนึ่งเป็นเฟนใน Facebook ครับขอไม่เอ่ยนามครับครับก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากขับบ้างผมก็เลยด่ากลับไปว่าอย่าก๊อปได้ไหม อย่ามาแย่งลูกค้ากันนะ อย่าก๊อปได้ไหมคือคิดก่อน เขาก็บอกว่าผมคิดมานานแล้วพี่ผมเพียงแต่พี่สมัครก่อนผมก็บอกว่าอย่ามาแย่งลูกค้าเราเอาแล้วตอนนี้ใช่เขาก็เลยบอกว่าโอเคพี่แก่กว่างั้นพี่จะด่าผมแก่อีกอ่ะให้อาวุโสออกรถได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมก็เลยแนะนำไปว่าลองทำแบบนี้ดูมันง่ายกว่าที่คิดครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องฟีดแบ็กมากดีกว่าเวลาขึ้นมาเจอพี่โออนุชิตไงฮะเขาจำได้ไหมจริงถ้าบอกเขาจำไม่ได้นี่น่าอายกว่าใช่ไหมแต่เขาต้องรู้บางคนน่าจะเห็นนั่นแหละชื่อแล้วใช่ไหมชื่อมันจะขึ้นถูกไหมฮะคือตั้งแต่ผมนั่งเป็นผู้ใช้บริการครับมีคนเดียวที่จำได้ก็คือน้องผู้หญิงคนนั้นครับเพราะผมไม่เคยรู้ว่ามันขึ้นว่าชื่อผมเลยตอนนั้นคือขึ้นเสร็จเขาก็หันมาถามว่าใช่พี่โออนุชิตไหมครับบอกอ๋อใช่ครับเขาก็เลยแบบบอกคุยกับแฟนเขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ปรากฏวันนี้คนแรกพอกดเปิดนะครับครับเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเลยครับ5นาทีได้ลูกค้าเลยอ๋ออยู่หนุ่มบ้านเดียวกันเลยใช่ครับจากลำแหงเรียกไปเกือบพระราม2อ่ะโอ้โหไปไกลมากเลยไกลมากไกลมากแล้วเวลาผมใช้บริการตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับครับครับแล้วผมก็ยังเพิ่งวันแรกก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็จ่ายค่าทางด่วนไปเราก็จ่ายเองพอเสร็จปุ๊บลงเขาบอกขอบคุณมากครับปิดประตูแล้วเดินลงไปผมก็อ้าวแล้วเงินล่ะเขาจ่ายเป็นเครดิตการ์ดครับอ๋อใช่มันจะเป็นเครดิตมันจะเป็นเครดิตก็คือวันนี้ขับมา3คนยังไม่ได้รับเงินสดเลยครับเออใช่ใช่มันเป็นระบบบัตรเครดิตบางทีเราก็อยากจับแบงค์มั่งเออเนาะขอให้ทีหลังความรู้สึกเวลาเราขึ้นแท็กซี่เราก็อยากแบบเก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยอะไรครับวันนี้ก็คนที่2นี่น่ารักนะครับทำให้รู้ว่าเออเวลาเราเป็นผู้โดยสารแล้วเขาบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวจอดข้างหน้าเซเว่นหน่อยผมแวะซื้อของแป๊บนึงก็จอดเสร็จปุ๊บพอเขาเปิดประตูเสร็จแล้วเขาก็หันมาถามพี่อยากได้อะไรไหมครับเออน่า
ารักเนอะโอ้ดีจังจริงครับคืออันนี้เขาก็จำผมไม่ได้นะเขาขึ้นไปเขาก็ถามพี่ทำงานอะไรถามนู่นถามนี่อะไรฮะคือผมก็เลยบอกเฮ้ยคำถามเล็กน้อยแบบนี้มันดีเนาะก็เลยจำไว้ว่าเผื่อวันหน้าถ้าเรานั่งแล้วเกิดอยากแวะข้างหน้าก็จะเผื่อถ้าเจอคนขับนิสัยดีเราก็จะได้ถามแบบนี้บ้างมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆครับพอเราเคยเป็นผู้โดยสารมาก่อนวันนี้เรามาเป็นคนขับแล้วมันได้รับในมุมของของพี่โชเฟอร์เขาบ้างอะเนาะใช่ครับมันเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นะต้องทำเองแล้วระหว่างขับนี่มีชวนคุยชวนอะไรไหมฮะแบบที่พี่แบบ พี่อูเบอร์พี่แท็กซี่ชอบแบบว่าชอบชวนเราคุยอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็น่าเสี่ยงเพราะผมไม่รู้ว่าเขาอยากนั่งเงียบๆหรือเปล่าใช่ใช่ใช แล้วในมุมของเวลาเราเป็นโชเฟอร์เราอยากคุยกับเขาไหมพี่โอ ก็บางทีมันเงียบมากครับ แล้วผมเป็นคนชอบฟังเพลง ผมก็จะค่อยเร่งทีละหนึ่งทีละนิดทีละนิดแล้วก็ดูว่าเขาว่าอะไรไหม อย่างคนแรกเนี่ยพอนั่งคือเคยดูจากเพื่อนก่อนนะครับพอเวลาเพื่อนเป็นผู้โดยสารพอเรียกเสร็จปุ๊บเราก็นั่งหลังเพราะฉะนั้นคนขับก็ดูเป็นคนขับรถมากๆเลยอ่ะครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องนั่งหลังตลอดหรือเปล่าเขาไม่อยากให้เราไปนั่งข้างๆหรือเปล่าวะ อะไรเงี้ยผมก็นั่งหลังมาตลอดคนแรกเขาก็นั่งหลังครับพอคนที่สองเสร็จปุ๊บผมก็เลยขยับเบาะหน้าให้แบบให้มันใกล้ขึ้นมาหน่อยให้มันใช่ข้างหลังจะได้มีที่กว้างเขาบอกอ๋อไม่ครับเดี๋ยวผมนั่งหน้าด้วยการที่คนผู้โดยสารมันนั่งหน้ากับเรามันทำให้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าผู้โดยสารนะครับเออมันเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่แบบเออนี่เราก็ไม่เคยคิดในมุมของของคนขับเนาะแต่บางทีถ้าเกิดเป็นนั่งหน้าคู่กับเราก็เอ๊ะเขาจะหาว่าเป็นแฟนเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยรถก็รถบ้านด้วยไงอ๋อเพื่อความปลอดภัยเออแล้วแต่คนแล้วแต่ในมุมของพี่โชเฟอร์ก็วันนี้พี่โอได้รับรู้อะไรที่เราไม่เคยได้นึกถึงเนาะบางทีเราเป็นผู้โดยสารมาตลอดใช่ไหมครับผมแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากสอบถามเหมือนกันคือว่าหลายๆคนที่มาใช้ Uber ตอนนี้คือเขาคิดว่าเรื่องความปลอดภัยที่มันมีเยอะกว่าครับพี่โออันนี้มันจริงเท็จอะไรยังไงไหมให้พี่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเอาจริงๆปลอดภัยไม่ปลอดภัยอย่างหนึ่งก็แล้วแต่บุญแต่กรรมด้วยเนาะโอ้ก็จริงเนาะแล้วแต่เราดวงเราจะไปเจอใครเนาะใช่เพราะว่าคนที่เขาทำร้ายเราโอก็เชื่อว่าเราคงเคยทำร้ายเขาเมื่อชาติที่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็พยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลว่าอย่ามาเจอกันอีกเลยก็จะดีที่สุดเพราะจริงๆผมว่ามันเดี๋ยวนี้ผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คนขับเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะกลัวกันไปกลัวกันมากลัวกันไปกลัวกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากก็ขอเล่าครับเมื่อกี้เจอฝรั่งครับโอ้ยติดไหมฮะโอ้ยสปีกอังกฤษก็ตื่นเต้นเหมือนกันเออโอ้รับผู้โดยต่างชาติด้วยใช่ครับเขาแค่พูดว่าแอร์พอร์ตโอเคก็เลยไม่กล้าชวนคุยอะไรอีกเลยไอ้อย่างเงี้ยคือเป็นฝรั่งชาวต่างชาติคือเขาให้ทิปเราแยกไหมฮะพี่โอก็ไม่นะครับเพราะเขาก็หักเป็นบัตรเครดิตเหมือนกันหักบัตรเครดิตไปแล้วเหมือนกันโอเคมีคนถามว่าพี่โอจะมีเวลามาขับบ่อยไหมครับหลังจากนี้อ๋องานแสดงยังเป็นงานหลักอยู่นะครับแล้วก็เพียงแต่อย่างที่บอกครับครับมันเหมือนกับสมัยเด็กๆไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะเราเคยนั่งรถเมล์แล้วเราอยากเป็นกระเป๋ารถเมล์อ๋อใช่จะเราจะมีความฝันแล้วเราเวลานั่งสองแถวเราไม่ได้อยากนั่งเบาะนะไอ้ตรงยืนตรงบันไดนี่ก็ชอบยืนมากอ๋อใช่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 ต้องยืนแล้วเป็นคนกดกิ่งพบคืออยากทำอะไรอย่างเงี้ยพูดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เด็กๆพ่อแม่คงไม่ให้ทำอะครับใช่พอโตขึ้นมาพอเราเลือกได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้เดือดร้อนอะแล้วมันก็สนุกดีแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่บอกครับมันได้มุมมองอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันมันก็รู้สึกดีเหมือนกันครับสนุกดีแล้วก็วันนี้ขับมาทั้งวัน3ชั่วโมงได้เงินมา700บาท มันก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยงานบางงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะได้เงินใช่แต่มันสนุกดีครับครับผมก็ขึ้นชื่อว่าเป็นงานสุจริตก็โอเคครับก็ใครที่อยากเจอพี่โอก็เปิด Uber แถวรามเนาะเส้นรามแล้วกันถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจอพี่โอแล้วกันอยากทำแล้วก็อยากไปรับเพื่อนพี่โอจะเห็นบอกหน้าตาดีเพื่อนทำงานอยู่แถวสาทรครับโอเควิ่งแถวนั้นแต่ว่ามีสามีแล้วอ่ะวันนี้รบกวนพี่โอเท่านี้นะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่โอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงของพี่โออนุชิตนะครับก็ยืนยันว่านี่ไม่มีการทายอินแฝงสินค้าให้ใดทั้งสิ้นนะใช่ใช่เป็นเรื่องที่พี่โอไปทำเองจริงครับผมอันนี้เข้าใจว่าอย่างตอนเด็กๆผมก็อยากเป็นคนขับรถไฟเหมือนกันไม่อยากเป็นพอรอรถไฟมากๆเลยจริงเหรอจริงหัวรถจักรเนี่ยของผมเลยเออนั่นแหละตอนเด็กๆอยากขับเครื่องบินอันเนี้ยใช่ไหมทำไมใจโซจังเลยอ่ะหัวสูงนะเราเนี่ย
ไม่จริงๆผมอยากเป็นกัปตันเครื่องบินแล้วก็เรียนสายวิทย์คณิตได้เดือนเดียวเท่านั้นแหละไปเรียนสายทั่วไปเลยจบชีวิตคือไม่ใช่ทางเขาละไม่ได้เป็นนักบินภายในอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวครับดีจังเลยเอามาฝากกันนะสำหรับดูข่าวดังวันนี้นะครับ